นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราดุขคาสัพเพธัมมานัสสาติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งไกลแล้วจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนอบน้อมแด่หลวงพ่อสังวานเกษมเขมโกขอกราบหลวงพ่อสนองกตปุญโญจะขอโอกาสพ่อแม่ครูบาพระครูสมุปไพรินทร์ศิริวัฒโนอันนี้หลวงพ่อได้รับอนุญาตมาจากหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอคลองลานปางศิลาทองคือพระครูปัญญาสัตติคุณนะจังหวัดกำแพงเพชรให้หลวงพ่อพระปรัชญากิจตันติปาโลตำบลปางมะค่าอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรได้มาแสดงแทนเพราะว่าท่านติดกิจเพราะว่าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ต้องบวชพระบวชนาค19 22วันติดเลยมาไม่ได้เลยขอให้หลวงพ่อมาแทนนี่หลวงพ่อก็มาในฐานะตัวแทนฉะนั้นขออาญาติโยมทั้งหลายที่ตั้งใจกันแล้วที่จะบังธรรมขอจงระลึกนึกถึงธรรมะที่จะสอนต่อไปนี้ให้อยู่ในความสงบเอาธรรมะเป็นที่ตั้งเพราะธรรมะนี่ต้องใช้หูเป็นที่ตั้งตาไม่ต้องใช้คอยฟังเสียงฟังธรรมอย่างเดียวจะทำที่ญาติโยมได้ฟังในวันนี้ก็เป็นธรรมที่เป็นความจริงของชีวิตที่สังขารของเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองอย่างที่พระคุณเจ้าทั้งแปดรูปสวดไปนั่นแหละถ้าโยมฟังไม่เข้าใจโยมก็ฟังเทศกันนี้รับกันโยมก็จะเข้าใจว่าสังขารของเราแต่ละคนละคนนั้นมันเป็นอย่างไรหลวงพ่อก็เหมือนกับหลวงพ่อสนองนี่แหละเริ่มสร้างวัดใหม่ๆเป็นวัดร้างไปอยู่กับวัดร้างสร้างกว่าจะได้กุฏิแต่ละหลังโยมเอ้ยนะแถวนั้นก็ปลูกมันปลูกข้าวโพดแล้วมันเป็นที่เขาเป็นดินลูกรังบางปีก็แล้งบางทีก็ไม่ได้ออกเรียรายขอสร้างวัดก็ยากปีนี้ก็มันราคาถูกอีกก็สร้างกุฏิไว้10หลังมีพระภิกษุอยู่ด้วยกัน10ลูกมีแม่ชี2สร้างกุฏิแม่ชีไว้2หลังศาลาหลังหนึ่งหอสวดมนต์ได้หลังหนึ่งสร้างมา10กว่าปีแล้วไปอยู่ใหม่ๆก็ทุดงไปเป็นวัดร้างแบบเดียวกับหลวงพ่อตะหนองนี่แหละไปเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้ก็ตอนนี้กำลังสร้างโบสถ์ราคา16ล้าน5แสนสร้างมา2ปี3เข้า3ปีแล้วหมดไป5ล้านแล้วเพราะว่าที่ยังบอกอโยมเอ้ยบ้านเรายากจนนะปีไหนได้กฐินก็ได้สร้างปีไหนไม่ได้กฐินก็เก็บไว้เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าคอยรักษาพยาบาลลูกพระลูกเนรแม่ขาวแม่ชีที่มาบวชปฏิบัติอยู่ที่วัดที่วัดก็จะมีแม่ขาวไปปฏิบัติเหมือนกันอย่างนี้นี่แหละนะเอาละคุยมามากแล้วเนาะต่อไปตั้งใจฟังธรรมเอาละบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในพุทธชัยมงคลว่าด้วยเรื่องพระไตรลักษณ์กล่าวว่าพรหมโลกเที่ยงนะที่เราทุกคนเห็นนะญาติโยมพรหมโลกเขาคิดว่าเขาเที่ยง
เขาจึงมองไม่เห็นความผันแปรเปลี่ยนแปลงของโลกมนุษย์เราเห็นว่าความโลกเที่ยงไม่มีทุกข์เพียงนิวัตถานของตนทั้งนี้เพราะอะไรโยมรู้ไหมเพราะอายุของผมยืนยาวมากยืนยาวกว่าเรามากเลยเขาจึงเพลิดเพลินเสวยสุขจนมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆแม้แต่วันเดือนปีเกิดของตนเอง ก็มองไม่เห็นในพรหมโลกก็เลยลืมหมดจึงเป็นผู้มีความคิดเห็นวิปลาสวิปลาสก็แปลว่าเห็นคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่เห็นความเป็นจริงพระพุทธเจ้าของเราทรงทราบเช่นนั้นจึงเสด็จขึ้นไปโปรดถึงพรหมโลก นะเหมือนกับหลวงพ่อสนองเราเนี่ยมีความเมตตาสร้างวัดสร้างวาใหญ่โอ้โยมพาไปดูเมื่อยเลยยังไม่ทั่ววัดเลยกว่าจะสร้างได้ขนาดนี้ไม่ใช่น้อยๆต้องใช้บารมีอย่างมากนะโยมนะพุทธเจ้าโปรดขึ้นไปโปรดถึงพรหมโลกได้สนทนาไต่ถามปัญหากันหลายประการส่วนมากเป็นมหาเกี่ยวกับไตรลักษณ์ ไตรแปลว่าสามลักษณะคือลักษณะทั้งสามประการนั่นเองดังได้บอกมาแล้วได้กล่าวมาแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้จะอธิบายไตรลักษณ์ให้ชัดเจนให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจกันเวลาที่มีอยู่นี้จะได้ขยายธรรมในการนี้ต่อไป คือจะขยายเรื่องไตรลักษณ์นี้ต่อไปนั่นเองเพื่อเป็นข้อคิดในเชิงปฏิบัติของญาติโยมต่อไปไตรลักษณ์คือลักษณะประจำของสิ่งทั้งปวงสามประการได้แก่อนิจจาแต่ศัพท์ในทางธรรมเรียกว่าอนิจจตาคือความไม่เที่ยง คือมีการผันแปรเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดทุกขตาคือความเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปอนัตตาบางท่านก็มาเทศว่าไม่มีตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นของพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ไม่มีตัวไม่มีตน คือมันบังคับบัญชาอะไรไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจอะไรเลยเนี่ยยังโยมนั่งนี่ทุกข์นั่งอยู่ท่าเดิมได้ไหมจ้างก็ไม่ได้ใช่ไหมโยมต้องขยับเกลี้ยเนี่ยทุกขตาคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาก็เหมือนกันคือจะบังคับบัญชาไม่ได้ โยมจะบังคับบัญชาอยู่ในท่าเดียวก็ไม่ได้นะต้องขยับกันอยู่เรื่อยคือไม่อยู่ในอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้นั่นเองในธรรมนิยามมาสู่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นก็ตามในโลกนี้ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสามประการก็มีอยู่แล้วประจำโลก ประจำโลกนะโยมนะไม่ใช่ประจำประเทศไทยเรานะประจำหมดทั้งโลกนี่แหละทั้งโลกมนุษย์ทั้งโลกเทวดาพระพรหมหมดเนี่ยแต่พรหมก็บอกแล้วเขามองไม่เห็นนะเพราะเขาเสวยสุขมากกว่าเราถึงมองไม่เห็นพระองค์เป็นเพียงผู้ค้นพบแล้วนำมาเผยแผ่แสดงให้รู้เท่านั้นไม่ใช่ธรรมที่พระองค์บัญญัติขึ้นเองแต่ประการใดนะโยมนะ ต่อไปนี้จะอธิบายลักษณะไตรลักษณ์นั้นให้เป็นข้อๆไปให้โยมทั้งหลายได้เข้าใจเอาอันแรกก่อนอันแรกเรียกว่าอนิจจตาคือความไม่เที่ยงมีคำบาลีกล่าวว่าสัพเพสังขาราอนิจจาแปลว่าอะไรโยมเมื่อกี้แปลให้ฟังไปแล้วจำไม่ได้ก็จะบอกให้อีกนะ แปลว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมีศัพท์ที่จะต้องทำความเข้าใจ
ให้โยมทั้งหลายเข้าใจในคำนี้ว่าสังขารก่อนสังขารหมายถึงสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเหตุปัจจโยที่พระคุณเจ้าสวดไปนี่ปุ๊บเกินปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมีสองประการด้วยกันคืออุปาทินนกะสังขาร สังขารที่มีวิญญาณครองเช่นคนและสัตว์ทั้งหลายอย่างหนึ่งอนุปาทินนกะสังขารสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นภูเขากุฏิหรือศาลาเรือนไทยที่เรานั่งอยู่นี่ก็เรียกว่าไม่มีวิญญาณครองเหมือนกันบ้านเรือนและสัพพวัตถุบรรดาที่มีอยู่ในโลกนี้อีกอย่างหนึ่ง สังขารทั้งหลายตามที่หลวงพ่อกล่าวมานี้ไม่ว่าจะมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองก็ตกอยู่ในหลักอนิจจังความไม่เที่ยงด้วยกันทั้งสิ้นนะโยมเอ๋ยความไม่เที่ยงคือความเปลี่ยนแปลงนั่นเองความไม่หยุดอยู่กับที่นั่นเองความคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ของสิ่งต่างๆ ยกตัวอย่างสิ่งที่มองเห็นได้ง่ายเช่นอย่างตัวโยมนี่เนี่ยตัวเราผู้เป็นมนุษย์นี่เนี่ยเห็นง่ายที่สุดเลยแต่ถ้าเอาวิชาไปบังก็มองไม่เห็นนะโยมนะโยมตั้งใจฟังนะโยมนะโยมจะได้ธรรมะอันเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้นะเมื่อแรกเกิดก็มีสภาพเป็นทารก เมื่อแรกเกิดเลยแล้วเราเป็นพระนอนแบอยู่ในเบาะช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยพอเราอายุ10 ปีให้หลังมาเป็นยังไงโยมเปลี่ยนสภาพจากเด็กทารกนอนแบเบาะอยู่ก็มาเป็นเด็กที่พอจะช่วยตัวเองได้บ้างละทีเนี้ยแต่พอเราอายุได้20 ปีเปลี่ยนสภาพจากเด็ก มาเป็นอะไรก็เป็นหนุ่มเป็นสาวกันอีกใช่ไหมเนี่ยอย่างที่แม่ขาวเจ้าสาวก็มีหนุ่มๆก็มีเยอะที่เนี่ยแต่มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงในตัวถ้าไม่เห็นก็ตั้งใจฟังนะสามารถประกอบการงานสามัญทั่วไปได้แต่พออายุ40 ปีเป็นยังไงอีกละโยมพออายุ40 ปีก็ เปลี่ยนสภาพจากหนุ่มสาวมาเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวพออายุ50 ปี 60 ปีทีนี้ก็แก่ลงโดยลำดับเห็นได้ชัดโยมเนาะเธอเห็นตัวแก่นะโยมนะโยมถึงจะเข้าใจถ้าโยมเห็นแก่ตัวโยมไม่เข้าใจเลยนะต้องให้เห็นตัวแก่ ถ้าเห็นแก่ตัวไม่เข้าใจสักคนเนาะก็ยังโง่อยู่ดังนั้นแหละไม่ฉลาดได้แล้วนะโยมเนาะอย่างนั้นโยมต้องเห็นตัวแก่นะอย่าเห็นแก่ตัวนะโยมนะเห็นอะไรโยมแก่เห็นผมของโยมยังไงนะผมของโยมเดี๋ยวนี้เป็นยังไงจากดำก็กลายเป็นขาวนะ บังคับบัญชาไม่ได้เลยใช่ไหมไม่เที่ยงแล้วใช่ไหมจากดำก็กลายเป็นขาวเป็นสีดอกเหล่าคนมาแล้วฟันก็เริ่มเป็นยังไงเริ่มโยกเริ่มคอนเริ่มหักแล้วอย่างหลวงพ่อนั่งอยู่นี่สบายโรคปวดฟันไม่มากวนเพราะใส่ฟันปลอมทั้งหมด สบายไม่เป็นโรคฟันผุกับเขาแล้วเดี๋ยวทีนี้ต่อไปว่าจะให้เขาเอาปูนโบกให้เป็นไม่ต้อง ไม่ต้องให้เป็นซี่ให้เพลิดเดียวเลยจะได้ไม่ต้องมาแปลงเนื้อฟันหักหูเป็นไงโยม50 60แล้วเป็นไงแต่พูดนี่ก็เหมือนกันนะหูอะกระทั่งเนื้อทั้งตัวหย่อนหมดตึงที่เดียวอยู่ที่หูโยมรู้แล้วเนาะฟังมาเยอะแล้วอะเนาะรู้แล้วอะที่หูว่าตึงไม่ตึงที่ไหนหรอกโยม
ตาเริ่มมัวฟางหนังเริ่มเหี่ยวย่นกำลังเริ่มถอยลงถอยลงทีละน้อยทีละน้อยไม่ว่องไวเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวใช่ไหมแต่นี้พออายุ70-80ปีเป็นไงระโยมทีนี้ก็ประกอบการงานอะไรก็ไม่ไหวแล้วต้องอาศัยลูกอาศัยหลานแล้วหนุ่มคิดดูที่70-80ปีอายุคนเรามีเท่าไหร่โยมรู้ไหมถ้านับตัวเลขระโยมจะหายแวบเลยนะมี 27,375 วันคืออายุขัยเรา75ปีนั่นนะโยมเพราะพระพุทธเจ้าของเราเสด็จปรินิพพานไป 2,500 ปีแล้วหมดไป25ปีแล้วมาก่อนเรา100ปีเดี๋ยวนี้เหลือ75ปีแล้วถ้าโยมลองนับที่โยมใช้อยู่เท่าไหร่แล้วใช้ไปกี่หมื่นแล้วจะเหลือสักเท่าไหร่ก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วเนาะโยมเนาะก็ประกอบการงานอะไรไม่ไหวแล้วแต่เนี่ยเมื่ออายุถึง70-80ปีแล้วต่อไปเป็นยังไงล่ะโยมก็ค่อยๆทยอยกันกลับบ้านเก่าเลยนะแต่เนี่ยไม่มีใครอยู่ได้แล้วที่จะเหลืออยู่อายุเกิน80ปีนั้นน้อยมากโยมเอ้ยคือมันเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าไม่เที่ยงนั่นเองความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยโยมเอ้ยสัพธรรมะใช้คำว่าชราใช่ไหมโยมดูไม่ค่อยแก่หน่อยเนาะเรียกชราหรือผู้สูงวัยดีเรียกอย่างไรก็แก่อยู่ดีนะโยมแปลว่าความแก่นั่นเองแต่คนทั่วไปมักมองไม่เห็นความชราได้แต่ในวัยแต่คนทั่วไปมักมองเห็นความชราได้ในวัยครึ่งหลังของชีวิตนะส่วนในวัยครึ่งแรกนั้นมักมองไม่เห็นกันหรอกชราความแก่นั้นมีอยู่สองตอนโยมตอนไหนมั่งมีอยู่สองตอนโยมตั้งใจฟังนะโยมจะได้เข้าใจตอนแรกแก่แล้วไม่รู้ว่าเราแก่เริ่มตั้งแต่เกิดมาจนถึงวัยกลางคนทางธรรมเรียกความแก่ในช่วงนี้ว่าปฏิฉันนชราแปลว่าแก่แบบปกปิดแก่ยังไงเนาะแก่แบบปกปิดเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวเข้าใจตอนหลังนับตั้งแต่อายุกลางคนเป็นต้นไปอาการของความแก่จะปรากฏให้เห็นทางธรรมเรียกความแก่ในช่วงหลังนี้ว่าอัปฏิชนชราแปลว่าแก่แบบเปิดเผยคือแก่แล้วก็รู้ตัวว่าแก่เว้นแต่ผู้ที่ตกอยู่ในความประมาทเท่านั้นที่จะค้านตัวเองว่าตนยังไม่แก่คือพวกที่เห็นแก่ตัวนั่นแหละเลยไม่เห็นว่าตัวแก่คนประเภทนี้จะเห็นได้ว่าชอบปกปิดความแก่ของตัวไว้เช่นหน้าย่นก็หาครีมมาทาหน้าเพื่อให้มันเต่งมันตึงผมงอกก็หายามาย้อมให้มันดำแต่ว่าทำไปไม่ได้เท่าไรหรอกโยมก็ต้องยอมแพ้ต่อธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงอยู่ดีนั่นแหละเพราะมันเป็นกฎของธรรมชาติที่ไม่มีใครแก้ไขได้หรอกคุณโยมจ๋าส่วนวัตถุทั้งหลายที่ไม่มีวิญญาณครองซึ่งเรียกว่าอนุปาทินกะสังขารเช่นบ้านเรือนโต๊ะเก้าอี้ที่นอนหมอนมุ้งเครื่องมือประกอบการทำมาหากินเช่นจอบเสียมยอมรู้จักกันดีเนาะจอบเสียมมีดขวานเป็นต้นสิ่งเหล่านี้นานวันเข้าก็ต้องชำรุดทรุดโทรมสึกกร่อนทำลายไปตามกาลเวลาพระสงฆ์องค์เจ้าเราไม่ค่อยรู้หรอกเพราะไม่ค่อยได้ใช้ถ้าแม่บ้านน่ะรู้ดีแม่บ้านแม่เรือนรู้ดี
เพราะว่าอะไรเพราะต้องหามาสับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจริงไหมเดี๋ยวไอ้นู่นหักเดี๋ยวไอ้นี่พังเดี๋ยวไอ้นี่เก่าตัวเปลี่ยนใหม่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยขนาดสิ่งไม่มีวิญญาณครองก็ต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเหมือนกันผู้ครองเรือนอย่างญาติโยมนี่แหละรู้ดีเพราะจะต้องซื้อหาสับเปลี่ยนของใช้ดังกล่าวกันอยู่เสมอ ในเมื่อมันทรุดโทรมคล่ำคร่าใช้การไม่ได้ความเสื่อมไปของสังขารทั้งปวงที่ว่ามาเป็นเครื่องยืนยันความไม่เที่ยงต้องผันแปรเปลี่ยนแปลงเป็นนิจดังคำบาลีว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุโคโยมได้ฟังบ่อย ทำงานศพเพราะคุณเจ้าจะชักผ้าหรือไม่ก็ไปตามงานทำบุญร้อยวันทำบุญ7 วันก็จะถือได้ใช้สินชักว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุโคโยมก็สาธุจริงไหมแต่เขาแปลว่าอย่างไร รู้แล้วไม่รู้เลยว่าแปลว่าอย่างไรเอาละวันนี้จะได้รู้นะทีหลังไปฟังพระชักผ้าจะได้รู้นะเดี๋ยวพระคุณเจ้าเขาชักจะได้รู้อนิจจาวสังขาราแปลว่ายังไงเขาก็แปลให้ฟังอยู่นะแปลว่าสังขารทั้งหลายนี้ไม่เที่ยงหนอไม่ใช่แต่ตัวเรานะทั้งสาราเรือนไทยด้วย ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีวิญญาณครองด้วยมีเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยถ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมดาเสียเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจนะมันอยากแก่ก็ปล่อยแก่ไปอยากเจ็บก็เจ็บไปอยากตายก็ตายไป เพราะว่าเราบังคับบัญชาเธอไม่ได้ขอร้องเธอยังไงเธอก็ไม่ฟังเอาเงินมาจ้างเธอเธออย่าแก่เลยนะสักเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านจ้างที่จะเอากับเราเธออย่าตายเลยนะก็ไม่เอากับเราอีกแหละเนี่ยถึงบอกว่าเป็นของเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป การสงบสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นสุขดังนี้นี่ที่พระชักผ้านะความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงเป็นความจริงแท้แน่นอนโยมเอ้ยและเป็นความจริงในตัวเองไม่เข้าใครออกใครด้วยนะใครจะเข้าใจอย่างไรก็เข้าใจไปเถิดแต่สิ่งนั้นย่อมจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจของโยมหรอก เรียกว่าเป็นความจริงของธรรมชาตินะโยมใครจะคาดใจใครใครจะคัดค้านไม่ได้เลยสำหรับผู้ที่หลงผิดในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงนั้นท่านเรียกว่าวิปลาสมีสามอย่างคือสัญญาวิปลาสคือความสำคัญผิดทิฏฐิวิปลาสความเห็นผิด จิตตวิปลาสความคิดไปในทางที่ผิดความวิปลาสโดยทั่วไปจะมีลักษณะ4 ประการคือวิปลาสในความไม่เที่ยงก็ว่าเที่ยงวิปลาสในความทุกข์ว่าเป็นความสุขวิปลาสในความไม่งามเห็นว่างามวิปลาสในความไม่มีตัวมีตนว่ามีตัวมีตน ประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องอนิจจังที่สำคัญเลยคืออะไรโยมรู้ไหมที่สำคัญก็คือทำให้โยมทั้งหลายไม่ประมาทมัวเมาในวัยว่ายังหนุ่มยังสาวกันอยู่ในความไม่มีโรคว่ายังแข็งแรงกันอยู่ในชีวิตของเราว่ายังจะไม่ตายเพราะความตายอาจมาถึงเราเมื่อไรก็ได้โยม ทำให้โยมไม่ประมาทในทรัพย์สิน
เพราะคนมีอาจกับยากจนลงก็ได้ทำให้ไม่ลืมตัวในที่ทุกฐานดำรงตนอยู่ในอยู่ได้ตามฐานะนี่แค่อนิจจังวางมัธยาวเลยต่อไปประการที่สองทุกขตาทุกขตาหรือทุกขตาคืออะไรโยม ทุกขตาก็คือความเป็นทุกข์โยมจะตอบอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ทุกขตาคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้โยมอย่างที่หลวงพ่อบอกไปแล้วไงมีคำบาลีเก่าคำว่าสัพเพสังขาราดุขขาแปลว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ความทุกข์ ตามที่พ่อกล่าวมานี้หรือมีในคัมภีร์ที่ถืออยู่นี้พระพุทธศาสนามีขอบเขตกว้างแคบกว่ากันตามความมุ่งหมายที่กล่าวไว้ในที่นั้นเช่นความทุกข์ในขันห้าขันห้าก็มีอะไรโยมก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตัวโยมเนี่ยมีห้าขันด้วยกัน มีรูปมีเวทนาเวทนาก็เสวยอารมณ์ร้อนบ้างเย็นบ้างความเย็นเราไม่รู้ใช่ไหมมองไม่เห็นใช่ไหมลองโยมเปิดพัดลมเลยมองเห็นลมไหมไม่เห็นนะแต่โยมรู้นั่นก็เรียกว่าเสวยอารมณ์แหละพอเย็นหน่อยก็เป็นสุขไงถ้าใครมาแอบปิดพัดลมหน่อยเป็นไงโยมโมโกรธเสวยอารมณ์ทุกข์ขึ้นมาอีกแล้ว เนี่ยก็เรียกเวทนาคือขันห้านั่นเองขันห้านี้หมายถึงทุกขเวทนาความเสวยอารมณ์ว่าทุกข์เช่นปวดฟันเป็นไงโยมปวดฟันเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคุยกับใครเลยเนาะใครคุยด้วยก็ไม่อยากจะคุยแล้วปวดขึ้นสมองปวดหัวปวดท้องปวดหิวปวดกระหายเป็นต้นทำให้ กระโอนกระวายทั้งร่างกายและจิตใจหาความสุขไม่ได้เลยใช่ไหมโยมในขณะนั้นน่ะเพราะความทุกข์มันเกิดขึ้นความทุกข์ในอริยสัจสี่มีขอบเขตกว้างออกไปอีกคือหมายเอาสภาวะทุกข์ก็คือทุกข์ประจำนะโยมทุกข์ที่มีประจำอยู่ในตัวเราและปกิณกะทุกข์ คือทุกจรทุกจรเป็นไงอีกเนาะทุกประจำตัวพอรู้บ้างละแต่ทุกจรไม่รู้แหละเห็นไหมทุกจรก็คือรวมด้วยกันซึ่งประมวลได้ดังนี้คือชาติชาติก็คือการเกิดนั่นเองโยมความเกิดเป็นทุกข์เรียกว่าชาติปิดุขา ชราความแก่เรียกว่าชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์อีกเนี่ยโสกะความแห้งใจเป็นทุกข์ปริเดวะความวิไรรำพันเป็นทุกข์ลุกขะความไม่สบายกายก็เป็นทุกข์โดมานัสความไม่สบายใจเป็นทุกข์อุปายาสะความคับแค้นใจเป็นทุกข์อปิยสัมปโย ประสบสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปิยวิปโยคะความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์อีกนั่นแหละอิจฉาวิคาตะปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์กล่าวโดยสรุปแล้วความทุกข์ทั้งหมดดังที่กล่าวมาไปรวมกันทุกข์อยู่ที่ขันห้าทั้งหมดเลยโยมคือร่างกายของเรานี่เอง ถ้าร่างกายของเราหรือเราไม่มีขันห้าทุกทั้งปวงจะไม่เกิดขึ้นเลยโยมเอ้ยฉะนั้นขันห้ามาจากไหนก็มาจากการเกิดของเรานี่แหละถ้าเราไม่เกิดเราก็ไม่มีขันห้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกให้เราปฏิบัติให้ถึงนิพพานกันจะได้ไม่ต้องมาเกิดให้ทุกข์อีกยังไงเล่าและบรรดาทุกข์ทั้งหมดที่หลวงพ่อกล่าวมานั้นความทุกข์ข้อแรก
เป็นต้นตอแห่งความทุกข์ทั้งปวงเลยโยมเอ้ยเพราะเมื่อความเกิดมีขึ้นแล้วมันได้พ่วงเอาอะไรมาอีกละโยมเดี๋ยวเมื่อโยมเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันพ่วงเอาอะไรมาโยมเข้าใจไหมเนี่ยโยมนั่งอย่างนี้มันก็พ่วงเอาความแก่มาไงโยมเป็นหนุ่มเป็นสาวนั่งยิ้มแป้นเนี่ยเดี๋ยวก็พ่วงเอาไปแล้ว เดี๋ยวก็ได้ความแก่พ่วงความแก่ไปแล้วพ่วงความตายไปอีกแล้วความเศร้าโศกไปอีกแล้วความพิไรรำพันความคับแค้นใจความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความปรารถนาไม่สมหวังตามมาเป็นแถวเลยโยมเอ้ย ถ้ามีความเกิดแต่อย่างเดียวละโยมเอ้ยความทุกข์ทั้งหลายจะมีไม่ได้เลยความทุกข์ในแต่รักซึ่งหลวงพ่อกำลังกล่าวถึงอยู่นี้หมายถึงความทนอยู่ไม่ได้ของสังขารทั้งปวงนะโยมทั้งสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรอกโยมจ๋า ถ้าเป็นมนุษย์และสัตว์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามอายุไขจะมีอายุยืนเหลืออายุสั้นก็สุดแตกจะมีกรรมมาตัดรอนหรือไม่ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็ต้องทรุดโทรมต้องค่ำคร่าต้องบุบสลายแตกหักใช้การไม่ได้ในที่สุดก็ต้องแปรสภาพจากความเดิมไปเป็นของอื่นไป นี่คำว่าทุกขตาในไตรลักษณ์นี้จึงแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าทนได้ยากนะโยมชักเริ่มทนไม่ได้แล้วชักเริ่มขยับแล้วนี่แหละทุกขตาเกิดขึ้นละโยมเอ้ยซึ่งกินความหมายกว้างกว่าทุกในที่อื่นที่หลวงพ่อกล่าวมาทั้งหมด คือรวมเอาความทุกข์ในขันธ์ห้าละโยมและความทุกข์อริยสัจสี่เข้าไว้อีกด้วยคือเก็บเอาความทุกข์ในอริยสัจสี่เข้าไว้ด้วยนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาได้รวบรวมความทุกข์ทั้งหมดแยกประเภทไว้10ประการคือ1สภาวะทุกข์สภาวะทุกข์ก็แกะได้แก่ ทุกประจำนะโยม2ได้แก่ความเกิดความแก่ความตายเพราะมีด้วยกันทุกคน2ประกินดกะทุกคือทุกจรที่ได้บรรยายมาแล้วได้แสดงมาแล้วได้แก่ความโศกความคับแค้นใจเป็นต้นเพราะมีมาเป็นครั้งคราว มีมาไม่บ่อยครั้ง3นิพพัทธทุกข์คือทุกข์เนืองนิดได้แก่ทุกข์เพราะความหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นต้น4พยาธิทุกข์คือทุกข์เกิดจากโรคาพาต่างๆมีปวดหัวปวดท้องปวดฟันเป็นต้น5สันตาปทุกข์คือทุกข์เพราะถูกไฟกิเลสเผาให้เร่าร้อน มีราคะโทสะโมหะเผาเป็นต้น6วิปากทุกข์คือทุกข์เกิดจากวิบากกรรมมีถูกลงโทษติดคุกติดตารางเป็นต้น7สหคตทุกข์คือทุกข์ไปด้วยกันทุกข์ไปด้วยกันนี่ก็คืออะไรโยมคือเช่นถ้าเรามีลูกแล้วต้องเป็นทุกข์เพราะหาเงินค่าเทอมให้ลูกอีกนี่เรียกว่าทุกข์ไปด้วยกันทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งลูก 8อาหารปริเยทิทุกข์คือทุกข์เพราะทำมาหาเลี้ยงชีพเช่นทุกข์เพราะเหนื่อยในการทำไร่ในการทำนาในการค้าในการขาย9วิวาทมูลทุกข์คือทุกข์เพราะวิวาทกันเป็นมูลเช่นทุกข์เพราะตีรันฟันแทงกันได้รับบาดเจ็บหรืออาจถึงตายก็ได้10ประการสุดท้ายทุกขขันธ์ คือทุกข์เพราะยึดถือขันธ์คือร่างกายเช่นทุกข์เพราะมีคนตามมาด่าแล้วออกรับคำด่านั้นโยมเคยเป็นไหม
เยิมต้องเคยแล้วเนาะเพราะยังยึดถือขันกันอยู่ความทุกข์ทั้งสิบประการดังที่หลวงพ่อกล่าวมานี้ย่อมเกิดมีแต่มนุษย์เท่านั้นโดยเฉพาะคือจะเกิดกับเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะโยมสิ่งอื่นไม่เกิดหรอกและเกิดขึ้นแก่ทุกคนด้วยทั้งชายและหญิงที่นั่งอยู่นี่แหละโดยไม่เลือกหน้า พิจารณาดูแล้วชีวิตของคนแต่ละคนนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งนั้นดังมีคำบาลียืนยันว่าทุกขเมวะอิสัมโภติทุกขังติฏฐติเวติจะแปลว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นโยมทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับดังนี้ ประโยชน์ของการศึกษาหรือการฟังเรื่องความทุกข์ทำให้โยมทราบว่าชีวิตของคนนั้นละคนอยู่ด้วยความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงกันไม่ได้เลยจะต่างกันบ้างก็แต่ใครจะทุกข์มากใครจะทุกข์น้อยกว่ากันเท่านั้นแหละโยมเอ้ยเมื่อความจริงเป็นดังนี้แล้วถึงคราวเผชิญทุกข์จะได้ใช้ปัญญาพิจารณาแก้ทุกข์โดยแยบคาย ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความทุกข์นั้นจนเกินไปนักในที่สุดก็คงแก้ปัญหาได้หรืออย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาไปนะโยมนะพอนานวันไปความทุกข์นั้นก็จะอันตรธานหายไปเองนี่ตามหลักของอนิจจังต่อไปประการสุดท้ายคืออนัตตา นัตตาคือความไม่มีตัวมีตนมีคำบาลีกล่าวว่าสัพเพธัมมาอนัตตาแปลว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาคำว่าธรรมทั้งหลายหมายความรวมเอาสังขารและวิสังขารเข้าด้วยกันสังขารคือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่ง ดังได้อธิบายมาแล้ววิสังขารคือสิ่งที่ปัจจัยมิได้ปรุงแต่งได้แก่นิพพานโดยในนี้นิพพานก็เป็นอนัตตาโดยนะโยมนะลักษณะของอนัตตามีอยู่สี่ประการคือไม่เป็นไปในอำนาจของใครเลยแย้งต่ออัตตาเนี่ยแย้งต่อตาคือแย้งที่เราเห็นว่ามีตัวมีตนกันนี่แหละแต่ความเป็นจริงแล้ว มันไม่มีอะไรหรอกในโลกนี้โยมมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจะเห็นแย้งสออัตตาอีกอย่างหนึ่งคือหาเจ้าของมิได้แต่เราก็ยังว่าเราเป็นเจ้าของมันอยู่นี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอวิชชาบังตาเรานั่นเองคือความไม่รู้ ต่อไปนี้โยมเขารู้แล้วเข้าใจกันแล้วนะคือเป็นขาเจ้าของไม่ได้เป็นของว่างนี่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นของว่างแต่เราก็บ่นว่าของมียังมีร่างกายมีรูปมีกายอยู่แต่ความเป็นจริงเป็นของว่างไม่มีหรอกโยมพึงพิจารณาทีละข้อเป็นลำดับไปนะลักษณะที่หนึ่ง ไม่เป็นไปในอำนาจคือบังคับบัญชาไม่ได้นะโยมเช่นเราจะขอร้องกายเรานี่ว่าเธออย่าแก่อย่าเท่าชราเลยนะขออย่าเป็นไข้ได้ป่วยเลยนะขออย่าเพิ่งตายเลยนะก็ขอร้องไม่ได้ใช่ไหมโยมแสดงว่าไม่เป็นไปในอำนาจของเราแล้วใช่ไหม บังคับบัญชาไม่ได้แล้วที่เราบังคับบัญชาได้นั่นคือเห็นผิดแต่ความเป็นจริงแล้วบังคับบัญชาไม่ได้หรอกโยมจึงไม่อยู่ในอำนาจของเราเลยลักษณะที่สองแย้งต่ออัตตาแย้งยังไงเนาะเราก็คือไม่เป็นตัวตนพอที่จะยึดถือได้ว่า นั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวเป็นตนของเราด้วยเหตุนี้จึงแย้งต่ออัตตาโดยสิ้นเชิงนะโยม
ลักษณะที่สามหาเจ้าของมิได้คือสังขารร่างกายของคนเป็นกระบวนการธรรมชาติไม่ได้เป็นของใครหรอกโยมมันจะเจริญหรือทรุดโทรมก็สุดแต่เหตุปัจจัยภายในอันมีกลไกในตัวของมันเองเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ร่างกายของคนที่เจริญเติบโตหรือแคะแกรนเป็นด้วยอำนาจของน้ำเลี้ยงภายในที่เรียกว่าฮอร์โมนเป็นตัวผลิตถ้าต่อมที่ผลิตฮอร์โมนทำหน้าที่ผิดไปร่างกายของเราก็จะผิดปกติไปด้วยนี่ทางวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์มาการทำงานของต่อมฮอร์โมนนี้ ไม่อยู่ในอำนาจของใครหรอกโยมจึงชื่อว่าร่างกายหาเจ้าของไม่ได้นั่นเองลักษณะที่สี่เป็นของศูนย์หรือว่างเปล่าแต่เรามองเห็นว่าไม่ว่างเปล่าร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีรูปร่างมองเห็นได้นั้นความจริงประกอบขึ้นด้วยเซลล์ซึ่งเป็นจุดเล็กๆ มองไม่เห็นด้วยตาจับต้องไม้ได้เลยโยมเอ้ยจึงเรียกว่าเป็นของศูนย์คือความว่างเปล่าแม้แต่วัตถุสิ่งของเช่นโต๊ะเก้าอี้ที่ทำด้วยไม้มองกันให้ลึกซึ้งจริงๆแล้วก็จะมองไม่เห็นโต๊ะเก้าอี้ว่ามีตัวมีตนจริงไหมเราเห็นโต๊ะเก้าอี้ที่น่ะที่โยมนั่งอยู่อ่ะ โยมลองแยกออกดูแยกเอาออกทีละชิ้นละชิ้นยังจะเป็นโต๊ะเก้าอี้อยู่ไหมยังเป็นตัวอยู่ไหมก็จะเป็นโต๊ะเก้าอี้ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนไม่ได้เห็นไหมสุดท้ายมันก็เน่าเปื่อยลงไปในดินก็ผุพังกลับกลายเป็นธาตุดินเหมือนเดิมปวกกินบ้างอะไรกินบ้างก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวไม่มีตนแต่เราเห็นว่ามันมีตัวมีตน แต่โต๊ะเก้าอี้ยังไม่มีตัวมีตนเลยโยมเพราะถ้าจะแยกให้ละเอียดเป็นส่วนย่อยถึงที่สุดแล้วมันจะเป็นการหมุนเวียนของสิ่งที่เป็นพลังงานที่ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นของศูนย์นั่นเองโยมเอ้ยด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้การเข้าไปยึดถือสิ่งต่างๆ แม้แต่ร่างกายและจิตใจโดยความเป็นตัวเป็นตนจึงเป็นการยึดถือที่ผิดจากหลักสัจธรรมนะโยมซึ่งท่านเรียกว่าทิฏฐิวิปลาสคือการเห็นผิดนั่นเองแต่คนเราได้ถูกสอนให้ยึดถือกันมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่พอรู้เดียงสาความยึดถือเช่นนั้นก็แทรกซึมเข้ามาแล้วนะโยมเนาะ แทรกซ้อนซ่อนเล่นอยู่อย่างแนบสนิทติดกายภายในดวงใจของเรายากที่จะถอนออกได้มีผู้สงสัยว่าเมื่อพระพุทธเจ้าของเราทรงสอนเรื่องอนัตตาว่าไม่มีตัวตนแล้วเหตุไฉนในที่บางแห่งจึงสอนว่าให้ถือตัวถือตนว่าเป็นที่พึ่งเล่า เช่นอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนข้อนี้โยมทั้งหลายควรพิจารณาถึงสัจจะสองอย่างนะโยมนะคือหนึ่งสมมุติสัจจะจริงโดยสมมุติและสองปรมัตถสัจจะจริงโดยปรมัตถ์โดยไม่ต้องสมมุติ ในทางปฏิบัติพระพุทธศาสนาสอนให้เรายอมรับความจริงทั้งสองอย่างเลยโยมสมมุติสัจจะก็ยอมรับความจริงโดยสมมุติคือยอมรับว่าเช่นคำพูดที่สมมุติเรียกกันว่าพ่อว่าแม่ว่าสามีว่าภรรยาว่าศิษย์อาจารย์ว่าบุตรธิดาเป็นต้น การยอมรับสมมุติอย่างนี้ก็เพื่อปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตามฐานะของตนนะโยมถือเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่ง
อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลในสังคมปรมัตถสัจจะความจริงโดยปรมัตถ์หรือความจริงขั้นสุดท้ายท่านสอนมิให้ยึดถือตัวตนเพราะการยึดถือตัวตนก็ยังไม่พ้นไปจากทุกข์ได้ผู้ติดในสมมุติเกินไปก็มักหลงผิด ยึดถือเอาสมมุติเช่นยศถาบรรดาศักดิ์ที่เขาตั้งให้ว่าเป็นตัวเป็นตนจริงจังเป็นเหตุให้ยกตนข่มผู้อื่นหลงตัวว่าดีวิเศษไม่มีใครเท่าทำให้วางตัวสูงเกินจริงทำให้กิเลสฟูมากขึ้นเป็นที่รังเกียจของผู้ได้พบได้เห็นผู้ดำรงตรงเช่นนี้ ถ้าหากได้รู้ปรมัตถสัจจะเสียบ้างก็จะเป็นทางให้คลายทิฏฐิมานะลงทำให้เบากายเบาใจไม่ต้องแบกสิ่งสมมุติเกินไปสำหรับผู้ที่หนักในปรมัตถ์ไม่ยอมรับสมมุติเสียบ้างเลยก็อาจปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมในสังคมด้วยเห็นอะไรอะไรก็เป็นสมมุติไปทั้งหมด หนักเข้าก็ถึงขั้นปฏิเสธคุณของพ่อคุณของแม่คุณของครูบาอาจารย์ปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปซึ่งเป็นผลของกรรมผู้มีความเห็นเช่นนี้ไม่ยังประโยชน์ให้สำเร็จแก่ตนเองเลยมีแต่จะเป็นโทษอย่างเดียวการทำความเข้าใจเรื่องอนัตตาจึงต้องประกอบด้วยโยนิโสมนสิการคือต้องมีปัญญากำกับเสมอ ประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องอนัตตาทำให้เราทราบความจริงว่าสังขารร่างกายของเราฝืนความปรารถนาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยในตัวของมันเองนะโยมเมื่อรู้ได้อย่างนี้แล้วก็จะได้เป็นเครื่องผ่อนคลายความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันได้ดีนะโยมนะ เพราะในชีวิตประจำวันของเรานั้นคนส่วนใหญ่ปรารถนาในสิ่งต่างๆและบุคคลต่างเป็นไปตามปรารถนาของตนเมื่อไม่ได้ตามความประสงค์ก็เดือดร้อนใจละทีเนี้ยฉะนั้นการพิจารณาเรื่องอนัตตาให้เข้าใจจริงๆจะช่วยให้ชีวิตไม่ต้องถูกเผารน ด้วยราคะโทสะโมหะจนเร่าร้อนเกินไปทีเดียวนี่แหละญาติโยมที่หลวงพ่อได้แสดงมาในกฎของไตรลักษณ์ให้ญาติโยมได้รู้ถึงความเป็นจริงเพราะว่าถ้าหลวงพ่อไม่เอาความเป็นจริงมาบรรยายหรือมาขยายทำให้ญาติโยมได้เข้าใจโยมทั้งหลายก็จะไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตก็จะยึดมั่นถือมั่นอยู่กับชีวิต นี้ต่อไปเมื่อโยมทั้งหลายได้ฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติขจัดเสียซึ่งความโง่เขลาเบาปัญญาออกไปก็เป็นหนทางรู้ได้ในชีวิตว่าของชีวิตของเรานั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือต้องผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในมากนักเอาละหลวงพ่อก็ได้แสดง พระธรรมเทศนาคือต้องใช้คำพีมาถือนี่เพราะว่าครูบาอาจารย์สอนไว้ให้ยึดมั่นติดมั่นอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่าละคำสอนพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายก็ได้ฟังบรรยายธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆมาแล้วไม่รู้กี่รูปกี่ท่านก็บรรยายกันมาก็เรื่องๆซ้ำๆซากๆอยู่นี้แหละนะแต่โยมก็ เก็บเอาข้อคิดเป็นธรรมสักข้อสองข้อก็ยังดีที่หลวงพ่อได้บรรยายไปนี้ไปปฏิบัติจนนำตนให้พ้นออกจากอ่าวแห่งความทุกข์ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์พูนผลจงบังเกิดขึ้นแก่ญาติโยมนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่อยู่ในณที่นี้และที่รับฟังรับชมอยู่ จงมีดวงตาสอดส่องมองเห็นธรรมคำสอนของพระชินวรธรรมาสัมพุทธเจ้านำตนให้ข้ามพ้นอ่าวแห่งความทุกข์ประสบแต่สุขเสมอ
เป็นชัยยะมงคลด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระปรัตถนกิจตันติปาโลวัดป่ามณีธรรมโชติตำบลปางมะค่าอำเภอคานุวรลักษณ์สระบุรีจังหวัดกำแพงเพชรค่ะต่อไปขอเชิญผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณเครือวันแก้วงามค่ะ ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณแม่กงใจสอนชัยขอกราบเรียนเชิญค่ะ ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ ทาวาริวะอาบุราปริบเรนติตาครังเอวะเมวะอิโตลินนางเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัชมิจตุสเบเรนตุสังกัปปาจันโดปนะระโตยะตามะนิโชติระโตยะตาสปีติโยวิวัชันตุ สัพพโรโควินัสสัตตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโคภวะอภิวาทนาสีริจนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิข้าขอน้อมกราบในความเมตตา จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะพระปรัตถนกิจตันติปาโลจากวัดป่ามณีธรรมโชติตำบลปางมะค่าอำเภอคานุวรลักษณ์สระบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเมตตาเดินทางมาแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะลำดับต่อไปขอเชิญ